สวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะมาดูการถอนหญ้านะครับที่ขึ้นบริเวณตอสามเหลี่ยมของเราหรือบริเวณแปลงตอหรือบริเวณถุงดำที่เราปลูกตออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันนะครับนี่เห็นไหมครับต้นจิ๋วๆนะครับหญ้าต้นน้อยๆอย่างนี้นะครับอนาคตนะครับคือต้นหญ้าที่เป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าเราไม่ถอนเขานะครับเขาอาจจะเป็นเด็กในวันนี้นะครับอนาคตเขาเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะฮะมีผักบุ้งด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพามาดูการถอนนะครับนี่เราดึงออกเลยนะครับเขาก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับนี่ดินเขาเปียกอยู่นะครับเขาเลยหลุดง่ายนะครับนี่เดี๋ยวเราถอนให้ดูนะครับนี่แม่ไม่ยากนะครับแค่ดึงนะครับดึงแล้วหลักเขาจะติดขึ้นมาเลยนะครับถ้าดินเปียกๆอย่างนี้นะครับดินชื้นๆนะครับแต่ถ้าดินแห้งๆนะครับบางทีเราดึงแล้วขาดนะครับขึ้นมาแค่ต้นรากไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูเพลินๆนะครับดูเพลินๆถอนหญ้านะครับอันนี้ก็คือกระแป๋งนะครับทำไมต้องมีกระแป๋งใส่หญ้าด้วยเพราะว่าเราถอนแล้วเราจะไม่ทิ้งบริเวณตามนี้หรือตรงนี้นะครับบางหญ้าบางชนิดนะครับที่เราทิ้งไปนะครับเขาอาจจะยังไม่ตายนะครับบางทีรากเขาก็ช้อนชัยลงไปกินดินต่อนะครับแล้วก็ฟื้นตัวนะครับหรือหญ้าบางสายพันธุ์ครับแค่วางทิ้งไว้นะครับแล้วคราวนี้ใบของเขาจะออกรากใหม่นะครับเขาก็จะเจริญเติบโตได้ในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราก็เลยต้องเอามาใส่กระแป๋งเพื่อเอาไปทิ้งหรือไปเผาไฟทิ้งนะครับหรือไปทิ้งก็ได้ไม่ต้องเผาไฟก็ได้แต่ไปทิ้งไกลๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาโตมาอีกนะครับแค่ลมพัดนะครับเมล็ดหญ้าดอกหญ้าก็ปลิวมากับสายลมแล้วก็มาขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เราเคลียร์นะครับสังเกตดูในแปลงนะครับแม่หญ้าไม่มีเลยนะครับเยี่ยมกิฟต์นะครับเราขยันเก็บหญ้ากันเนี่ยหญ้าขึ้นตรงไหนเราก็เก็บนะครับนี่ครับตามทางเดินทางไรนะครับอันตรายส่วนมีบางส่วนนะครับมีบางส่วนก็คือเขาจะใช้หลักการนี้เอาไอ้ที่ผ้าใบนะครับมาคุมทางเดินเลยเพื่อป้องกันหญ้าขึ้นอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมันเป็นร่มนะครับมันเป็นร่มมันไม่มีพื้นดินไม่มีแสงแดดนะครับเอาผ้าใบมาปูแล้วคราวนี้เขาก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะครับเพราะขาดแสงนะครับเขาก็จะไม่ขึ้นนะครับเราก็เดินบนผ้าใบได้เลยนะฮะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพลินๆนี่ครับต้นเล็กต้นน้อยเก็บเอี่ยมนะครับไม่เหลือนี่ครับแม่เสียดายนะครับกินไม่ได้ถ้ากินได้นี่ผัดน้ำมันนะครับอร่อยแต่เสียดายกินไม่ได้ครับหลายคนสงสัยว่าคนที่เก็บหญ้าอยู่ตรงนี้คือใครนะครับลองเฉลยให้ท่านผู้ชมหน่อยนะครับว่าคือใคร คือใครแม่เอง อันนี้ก็คือแม่เองนะครับแม่มาเก็บหญ้านะครับแม่บอกชอบเก็บนะครับส่วนผมก็ชอบปลูกตองเดียวไม่ชอบเก็บหญ้าแม่ชอบเก็บหญ้าให้นะครับเก็บหญ้าใส่ปุ๋ยเองแม่บอกเก็บหญ้าใส่ปุ๋ยนะครับชอบนะอันนี้เราก็เพิ่งใส่ปุ๋ยไปเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับนี่โดนใส่ไปนี่นะครับกำลังละลายเลยนะครับใส่ปุ๋ยอย่างนี้สังเกตหน้าดินดูอีกทีนะครับนี่ดินจะเปียกๆนะครับดินจะเปียกๆดินจะเปียกๆไม่แห้งนะครับพอดินเปียกปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยก็จะละลายนะครับปุ๋ยจะละลายแล้วก็จะซึมเข้าไปในดินเนาะนี่เดี๋ยวเราให้ดูนะครับนี่กำลังแตกนะครับเด็กๆชุดใหม่ของเรานะครับนี่ดูนะครับอาณาจักรตอสามเหลี่ยมนะครับอนาคตจะตั้งชื่อว่าไร่แสนตอนะครับเพราะมีตอเป็นแสนตอตรงนี้เยอะมากนะครับอาจจะใช้จอบถากเอานะครับอันนี้เด็กๆกราฟใหม่ครับวันนี้ก็วันเกิดแม่แล้วนะครับวันที่16ธันวาคมนะครับแม่ต้องบอกท่านผู้ชมที่ว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับแม่เหรอใช่ อายุอะไร
ข้า40รอบ40 40เท่าไหร่ครับฮะ40เท่าไหร่ฮะเข้า40 40ถ้วนนะใช่หรือ41แล้วเปล่าแม่เกิดพ.ศ.อะไรยังไม่ถึง41เลยพ.ศ.อะไรวันที่19แล้วนะอ้าววันที่19เข้า41อ้าวไม่ใช่วันนี้เหรอไม่ใช่อ๋อวันที่19นะครับจำผิดนะครับแม่จำวันเกิดแม่ผิดได้ติ๊บเนี่ยนี่ต้องแจกติ๊บแม่เกิดวันที่19ธันวาคมนะครับวันนี้ยังไม่ถึงนะครับวันที่19นี้ครับก็จะถึงอายุ41ของแม่นะครับแม่ก็จะอายุ41ครั้งแรกเนาะในชีวิตนะครับยังไม่เคยตั้งแต่เกิดมาแม่เคยอายุ41ยังเลยนะครับเดี๋ยวก็19นี้ก็จะ41ปีครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับรู้สึกยังไงครับถ้าอายุใกล้จะถึง41แล้วแก่ขึ้นแก่ขึ้น แม่บอกรู้สึกจะแก่ขึ้นนะครับแม่นี่นะครับแก่ขึ้นอีกปีแล้วจะแก่ขึ้นอีกปีครับก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมโอ้นี่ไม่ค่อยมีญาติเลยเตรียมรีบเอาไปไงต่อเอาตอมีคนตัดไว้แต่ไม่ได้เอาไปปลูกนะครับตรงนี้นี่เราเจอแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันนะครับเก็บไว้ก่อนตามแม่ไปนะครับไม่รู้แม่จะพาไปไหนอีกแม่จะไปไหนต่อโอ้หญ้ามาทิ้งกองไฟเลยรอเผาเหรอครับนี่ครับกองไฟครับแม่หญ้ามาทิ้งตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องจุดไฟเผาครับรอให้ตายก่อนโอเคนะครับนี่มาดูต่อตรงนี้ต่อเห็นไหมครับสีเขาจะเหลืองเหลืองไข่ไข่นะครับเนื่องจากเขาโดนแดดเขาเรียกว่าแดดเลียฮะแดดเลียไปดูใกล้ๆกันนี่เห็นไหมครับแดดเลียเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับสำหรับคนเลี้ยงต่อแดดร้อยนะครับยิ่งฤดูนี้หน้านี้นะครับแดดแรงนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติเลยถ้าท่านใดจะคุมแสดงก็ได้นะแต่มันจะโตช้าแต่ว่าจะไม่โดนแดดเลียนั่นเองครับหรือท่านใดจะเลี้ยงแดดนี้ก็ได้โตไวแต่ว่าโดนแดดเลียแต่ว่าเขาจะยาวนะครับจะยาวแล้วก็อวบใหญ่แต่จะอวบแต่ใช้เวลานานเพราะแดดมันเลียหมดแดดมาเลียก่อนนะครับเขาก็เลยต้องผอมไปก่อนนะเหมือนเขาโดนแดดเลียเขาเสียน้ำไปนะครับในตัวเขาต้องใช้ระยะเวลาการกักเก็บน้ำใหม่นะครับก็คือตอนกลางคืนเขาจะดูดน้ำดูดซึมอาหารนะครับไปเลี้ยงลำต้นของเขาตอนเช้าเขาก็จะมาอวบใหม่นะครับตอนเช้าถ้าตัดตอก็ควรตัดตอนเช้าดีที่สุดนะครับตัดตอนเย็นๆอย่างนี้แดดเลียผอมแล้วก็จะดูไม่สวยนะครับตอนเช้าตอจะสวยที่สุดนะครับเราก็ตัดตอนเช้าก็ได้นะครับหรือถ้าตอแก่ๆจริงๆตัดตอนไหนก็ได้เพราะว่าตอแก่ๆแล้วที่แบบอวบๆแล้วแดดเลียไม่ค่อยเป็นไรนะครับไม่ค่อยเป็นไรอันนี้ตอนอ่อนแดดเลียเขาจะเป็นนะครับโอเควันนี้ก็นอกเรื่องพามาดูการเก็บหญ้าเล่าไปเรื่อยเลยนะครับเก็บเพลินๆนะครับถามว่ามีหญ้าขึ้นไหมก็มีนะครับแต่ในถุงเราถอนหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีจะมีขึ้นแต่ในบริเวณข้างนอกนะครับอย่างนี้นี่ครับแล้วก็เก็บไปนะเพลินๆครับยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะครับงานที่เรารักนะครับงานที่เรารักแม่เบื่อไหมครับทำงานอย่างนี้แม่ชอบนะครับ ทำไร่ทำนาแต่ก่อนทำไร่ทำนามาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มาทำเปลี่ยนมาเป็นทำสวนบ้างนะครับทำไร่ก็พืชผลทางการเกษตรตกต่ำนะครับราคาไม่ได้ราคานะครับก็คือทำกระบองเพชรนะครับมาทำกระบองเพชรดีกว่าก็พอได้อยู่ได้ใช้กันแล้วนะพอได้ซื้อข้าวกินครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับแล้วเจอกันอีกที EP หน้ามาทำอะไรก็เดี๋ยวมาทำให้ชมแน่นอนเดี๋ยวคิดก่อนนะครับว่าจะทำอะไรเดี๋ยวถ่ายอะไรก็มาลงนะครับมาลงให้ชมวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย